รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เงียบไปเนี่ยเพราะผมกำลังนึกอยู่ครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างในบ้านเราต้องบอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากกับหลายเรื่องซึ่งในคืนนี้เราจะนำเสนอแทบจะทุกเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ว่ายง่ายที่มันเป็นข่าวอยู่นั่นเองนะครับเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของ Uberเคยได้ยินคำว่า Uber ไหม Uber คือแอปพลิเคชันของคนที่อยากจะใช้รถหรือว่าเรียกคนรถซึ่งดังมากทั่วโลกมีดราม่าเกิดขึ้นกับ Uber เยอะมากโดยเฉพาะในบ้านเราตอนนี้คนสงสัยครับว่าเอ๊ะคนที่ขับรถ Uber เนี่ยได้อะไรบ้างคนที่ขับรถ Uber เนี่ยมีรายได้ดีจริงหรือเปล่านะคืนนี้ผมจะเป็นคนขับรถ Uber ครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วครับว่าวูดี้เป็นคนขับรถและไปรับพี่น้องชาวไทยจากทั่วเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกหนึ่งดราม่าเลยก็คือละครเวทีเรื่องมนรักเพลงสวรรค์ถ้าใครที่ฟังแล้วอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นหูว่ามนรักเพลงสวรรค์มันคือเรื่องอะไรมันก็คือซาวด์และมิวสิกนั่นเองจำได้ไหมครับให้ดูภาพนี้50ปีที่แล้วครับ50ปีที่ The Sound of Music นั้นครองใจคนทั้งโลกรวมไปถึงตัวผมเองด้วยครับคืนนี้พิเศษมากครับเราจะมีการเปิดรอบพิเศษให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันเป็นครั้งแรกเลยกับ The Sound of Music ภาคไทยมนรักเพลงสวรรค์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าเยอะขนาดไหนแต่ทำให้คุณยิ้มได้แต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นเกิดมาคุยกับผู้ชายคนนี้ก่อนครับมานัสบุญจำนงคุณอาจจะสงสัยเอ๊ะจะคุยทำไมกับมานัสจำได้ไหมครับนักกีฬาโอลิมปิกคนนี้ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สร้างความสุขให้กับพวกเรานั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเห็นภาพนี้ครับก็เลยงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับมานัสติดคุกหรือเปล่ามีคดีอะไรหรือเปล่าพอทีมงานเราสืบไปสืบมาก็มารู้แล้วครับตอนนี้ว่ามานัสตอนนี้กำลังเจอปัญหาอย่างหนักส่วนปัญหาที่ว่านั้นคืออะไรนั้นคุยกับเขากันเลยครับเติ้ลมานัสบุญจำนงช่วงนี้เป็นข่าวมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับข่าวนี้เป็นข่าวจนผมต้องเชิญมานั่งคุยนิดหนึ่งในช่วงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นภาพที่ผมเห็นหลุดออกมาเนี่ยผมตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นผมยังตกใจตัวเองเลยครับครับก็คือภาพที่หลุดมามันเหมือนผมเป็นผู้ร้ายเหมือนไปฆ่าคนตายอะไรอย่างนั้นนะครับภาพที่มันหลุดออกมาผมเห็นภาพผมก็รู้สึกเสียใจนะพี่แต่เรื่องมันคือเรื่องมันก็เกิดมานานแล้วประมาณ 7-8 เดือนครับคือว่าเรื่องมันเกิดจากผมไปเที่ยวตอนนั้นก็แบบเหมือนยังเกเรอะไรอยู่ครับแต่ว่าเหมือนว่าเรื่องจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวผมหรอกคือว่าไปกับพวกน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็ออกตัวอะไรแทนไปนี่คือไปเที่ยวไปเที่ยวครับเรากินเหล้าเข้าปากขาดสติไม่มีสติยอมรับว่าขาดสติใช่ครับแล้วรู้สึกโมโหครับเราทำอะไรไม่ได้โมโหผมก็เอาเหรียญไปขูดรถเขาเฉยๆครับครับแค่ครับเอาเหรียญบาทไปขูดรถครับอ๋อแล้วก็ต้องไปเดินทางไปที่โรงพักใช่ครับสน.ที่ก็คือเขาไปแจ้งความไว้แล้วครับคือทางตำรวจก็โทรมาหาผมช่วงนั้นผมก็มีไปเวียดนามด้วยคือว่าประเทศเวียดนามตอนนั้นเขามาเก็บตัวซ้อมมวยที่นี่เขาจ้างผมไปเป็นโค้ชครับแล้วก็คุมนักมวยเขาไปต่อยอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ว่างครับแล้วจังหวะผมกลับมาช่วงที่มีข่าวก่อนหน้ามีข่าววันนึงทางตำรวจก็โทรมาบอกมานัดมาที่สถานีตำรวจหน่อยเดี๋ยวออกหมายจับเดี๋ยวถ้าหมายจับมันไปตามโรงพักอื่นๆเดี๋ยวไปโดนจับที่อื่นจะเสียชื่อเสียงครับตื่นเช้ามาผมก็ไปเลยที่โรงพักครับก็ไปนั่งคุยกันกับตำรวจที่สน.ครับก็เขาก็บอกว่าอะไรเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กๆเราเคลียร์คู่กรณีได้ชดใช้ค่าเสียหายมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอย่างนี้โอเคผมก็บอกโอเคแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรแล้วคราวนี้เขาบอกต้องประกันได้มีทรัพย์สินอะไรมาประกันตัวเองไหมผมก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกไว้ก่อนใช่ไหมครับผมก็โทรหารุ่นพี่คนนึงคือพี่ยุทธแกก็ดีกับผมครับพี่ยุทธผมก็บอกพี่ยุทธ
มาประกันตัวผมหน่อยครับพี่ยุทธนี่ยุทธไหนฮะพี่ยุทธคือเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลมานาครับผมไปเตะบอลพวกการกุศลอะไรอย่างนี้ให้เขาตลอดครับครับผมบอกพี่ยุทธประกันตัวให้ผมหน่อยพี่ยุทธถามว่าเรื่องอะไรอ่ะผมบอกเรื่องคดีเก่านานแล้วที่ว่าผมไปทำร้ายรถทรัพย์สินเขาพี่มาถึงปั๊บทางตำรวจก็แนะนำบอกเราลองเคลียร์คู่กรณีก่อนถ้าเขายินยอมเราขอเราชดใช้เขาขอถอนแจ้งความคู่กรณีมาปั๊บผมก็คุยผมก็ยกมือไหว้พี่เขาพี่เขายังพูดกับร้อยเวรเลยคู่กรณีบอกเรื่องจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนัสหรอกแต่คือว่าน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคจะพูดในคือเคลียร์จบแล้วพี่คือจบทุกอย่างผมก็ชดใช้ไป 60,000 ครับคือจบปุ๊บตื่นเช้ามาผมนอนยังไม่ตื่นเลยโทรศัพท์เข้ากันให้วุ่นเลยไปโดนจับที่ไหนพี่วิชัยขัดโพวิชัยราชนงค์ครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกโทรมาเติ้ลเป็นไงมั่งโดนจับอะไรผมบอกโดนจับอะไรพี่ผมยังนอนไม่ตื่นเลยแกบอกเนี่ยรูปเองออกให้ว่อนไปหมดเลยครับผมก็นึกแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ตอนแรกช่วยผมทุกอย่างที่สน.เขาบอกมีนักข่าวมาเขาพาผมไปแอบครับแล้วแอบจบอะไรเสร็จปุ๊บผมรู้เลยว่ารูปผมที่ออกเนี่ยมันมีคนที่ผมถ่ายผมอยู่คนเดียวคือตำรวจท่านหนึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อเขาถ่ายจากเอากล้องมือถือส่วนตัวเขาถ่ายผมไว้ครับครับเขาบอกถ่ายไว้เฉยๆไม่มีอะไรคือมันทำให้มีปัญหาใช่ไหมครับช่วงนี้คือคนเข้าใจผิดเยอะหรือว่าไงคนเข้าใจผิดเยอะครับก็คือหาว่าผมเกเรมั่งอะไรมั่งแต่ถามว่าเรื่องเมื่อก่อนนะใช่ผมอาจจะเที่ยวครับเกเรเตะเพลกินเหล้าเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วอ่ะคือผมก็ตั้งหน้าตั้งตาคืออยากกลับตัวเป็นคนดีคือว่าอยากแบบไม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็พังมาเยอะครับตอนเรามีตังก็มีแต่เพื่อนทั้งนั้นนะครับผมต้องเลยถามต่อเลยว่าคุณเป็นนักกีฬาโอลิมปิกครับผมขอเท้าความนิดนึง2สมัยนะมีเหรียญทองเหรียญเงินใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมจำได้คุณมีเงินเป็น10ล้านเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับโคตรอิจฉาคุณเลยอยากเป็นคุณมากครับวันนี้สถานการณ์เงินเป็นยังไงครับสถานการณ์เงินมันถามว่ามีไหมมันก็มีแต่อ่านไม่เท่าเดิมเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดทำอะไรเรามีแต่กินกับเที่ยวอย่างเดียวถามว่าผมมีตอนนั้นผมก็ซื้อรถทัวร์ซื้อเปิดโต๊ะทงนกอยู่บ้านทำธุรกิจอะไรแต่ถามว่าเงินมันเหลือน้อยไหมก็เหลือน้อยจากพี่จากคนไม่มีเงินนะครับครับแล้วมามีเงินมันตอนนั้นมันอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออะไรอะไรที่เวอร์สุดที่คุณซื้อแบบคิดแล้วซื้อเลยเวอร์สุดเหรอก็พวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับซื้อรถคิดว่าอะไรที่คุณซื้อแล้วมันเกินตัวซื้อเกินตัวเหรอผมว่าซื้อของไม่เท่าไหร่ใช้เงินเกินตัวพวกเที่ยวเลี้ยงเพื่อนมากกว่าครับเลี้ยงครั้งหนึ่งที่มากสุดนี่กี่บาทก็ไปเที่ยวทุกคืนนะพี่หมดคืน 3-4 หมื่นเกือบทุกคืนนะพูดตรงๆที่ได้มาแล้วก็เที่ยวเสร็จให้ตังค์เพื่อนอีกครับให้ตังค์ไปให้เขาไม่มีตังค์เขาบอกเอ้ยไม่มีตังค์เราก็ให้ผมก็เป็นคนให้เพราะทุกคนจะรู้คือว่าผมถ้ามีผมไม่เคยขี้เหนียวใครขนาดนายผมท่านพลเอกทวีจันทโรจน์นายเตือนผมตลอดเพราะนายเขารู้ว่าผมเป็นคนที่สปอร์ตครับครับไม่เคยหวงไม่เคยอะไรแต่ทุกวันนี้คุณก็ยังมีเงินเดือนอยู่ใช่ไหมมีเงินเดือนเดือนละแสนพอใช้เดือนละแสนปะจากโอลิมปิกครับถึงอายุ60เลย60ครับจากโอลิมปิกโอสถสภาจากรัฐบาลอะไรคุณมีพอๆกับผมอ่ะผมว่านะงั้นผมก็เลยถามว่าแล้วมันมีปัญหาตรงไหนทำไมถึงกลายเป็นว่าข่าวมันออกว่าคุณตอนนี้มาขายขนมขนมนักกีฬาโอลิมปิกเยอะมากเลยโคตรกะตอนนี้ไม่ได้บอกว่าขายขนมไม่ดีแต่เหมือนกับว่าโอ้ทำไมมันลงมาขายมันมาขายขนมเฉยๆคนก็เลยตั้งคำถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้จะทำอะไรพี่ผมพูดตรงๆผมมาเจอแฟนคนนึงมาเจอแฟนเขาก็รู้ประวัติผมใช่ป่ะล่ะแล้วเขาก็คบกันมาสักพักนึงผมก็ปรับตัวให้เขาทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าอยากสร้างธุรกิจอะไรให้กับตัวผมแล้วผมก็บอกเขาว่าผมทำอะไรไม่เป็นผมก็พูดตรงนี้ครับเขาจังหวะเขาทำขนมไปเป็นแล้วเขาบอกเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้โอเคผมทำขนมไปอย่างเงี้ยข่าวก็ออกมาว่าผมหมดตัวต้องมาขายขนมซึ่งก็ไม่ได้หมดตัวใช่ผมก็พอมีกินใช้พอมีกินมีใช้อ่ะครับพี่แต่คือที่ผมหันมาทำขนมผมอยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองมากคือว่าถามว่ามันมีไหมมันก็มีน้อยพี่เงินเก็บตอนนี้เพราะเราตอนนั้นเราใช้ไปเยอะครับผมก็พูดตรงๆเราใช้เยอะหมดไปกับเพื่อนเยอะครับ
ทุกวันนี้ยังมีเงินสะสมอยู่ก็มีครับมีพอในบัญชีมีก็มีพอกินพอใช้ครับคือก็ไม่เดือดร้อนครับแต่เดือนละแสนนี่ผมว่าอยู่เฉยก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ถามว่าอยู่เฉยได้ไหมได้ถ้าไม่เลี้ยงเพื่อนนะใช่ได้อยู่ได้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือว่าสิ่งที่ผ่านมาผมยอมรับตัวผมไม่ดีอย่างลูกเต้าผมไม่ค่อยได้ดูแลด้วยตอนนี้ผมอยากทำธุรกิจเริ่มจุดจากตรงนี้เล็กๆให้ตั้งตัวได้อีกทีผมจะกลับอยากกลับไปดูแลลูกมากครับคุณมีหนี้ไหมครับไม่มีครับไม่มีหนี้ด้วยใช่ครับไม่เป็นหนี้แบงค์ไม่เป็นครับไม่เคยกู้ไม่เคยอะไรแล้วลูกนี่ต้องเลี้ยงไหมเลี้ยงตอนแรกก็ให้แต่ตอนหลังๆผมไม่ให้ตอนหลังๆผมมาติดเที่ยวอยู่กับเพื่อนไม่ให้ลูกเพราะอะไรติดเที่ยวกับเพื่อนด้วยครับตอนนั้นคือเราหลงระเริงเราใช้ชีวิตแบบผิดอะครับผิดพลาดอะไรก็แม่ตอนแรกๆให้แต่ช่วงหลังนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ให้แล้วแม่เขาไม่งงแม่เขาก็ถามว่าทางฐานะเขาทางบ้านเขาโอเคเพราะตอนก่อนเลิกมาผมก็ทำรีสอร์ททิ้งไว้ให้เขาครับคือวางไว้หมดแล้วล่ะทุกอย่างจริงๆทุกคนก็อยู่ได้ใช่ครับอะไรนะเท่าที่ฟังเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่นะก็มีตังค์เข้ามาอยู่แต่มันคืออะไรที่มันทำให้งงอ่ะก็คืออะไรผมว่าตรงที่ว่าที่เริ่มจากจุดทำขนมอ่ะพี่แล้วผมมาขายใน Facebook ด้วยเขาว่าผมเหมือนผมว่าอะไรตกอับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคือจุดเริ่มต้นของผมคือผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่ไหมพี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ด้านนี้ครับตอนแรกแฟนผมเขาทำขายเล่นๆแล้วคราวนี้ผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวลองมาขายใน Facebook ดูดิเผื่อมีใครช่วยอะไรอย่างนี้ครับนี่แหละนะทำให้ผมเห็นชัดเจนเลยแล้วว่าการมีเงินนี่มันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์ครับถามจริงวินาทีที่คุณได้เงินเป็น10ล้านตอนนั้นคุณคิดว่ามันสุขหมดใช่ไหมตอนนั้นอ่ะคิดว่ามันสุขหมดใช่ไหมตอนนั้นครับไม่คิดว่ามีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เล่าให้ผู้ที่ฟังสิการที่เป็นเศรษฐีแล้วมันมีอะไรทุกข์บ้างอ่ะโอ้โหช่วงนั้นไม่มีอะไรทุกข์เลยพี่ช่วงนั้นไม่มีอะไรตอนที่ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงที่ผ่านมาอะไรที่ทุกข์หนักสุดทุกข์สุดมาฟังให้ดีนะครับนี่คือคนมีตังค์นะฮะและทุกข์นะทุกข์หนักสุดคือเชื่อไหมบางวันผมไม่มีตังค์ติดตัวผมต้องโทรกลับไปขอพ่อแม่นะตลอดบางครั้งผมพูดตรงนี้เลยบางทีผมก็โทรไปยืมรุ่นพี่เพราะคือถามว่าโทรกลับไปบ้านมันได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่บางทีเราก็ไม่อยากโทรไปคือพ่อแม่ขอว่าเป็นห่วงอ่ะเพราะเราก็โตแล้วครับบางทีผมก็โทรไปขอรุ่นพี่บ้างพี่ยุทธพี่สมรักอย่างเงี้ยผมโทรไปสมรักคำสิงใช่ครับเขาให้เหรอพี่บาทให้ครับพี่บาทว่าผมอยู่กับแกมาตั้งแต่ผมอายุ15ครับตั้งแต่พี่สมรักยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกครับครับผมจะสนิทกับพี่บาทเหมือนพี่น้องเลยครับก็ผมพี่บาทขอตังค์บ้างผมกับพี่บาทจะคือพูดง่ายๆคือรู้ใจกันนะครับเอาเป็นว่ามีเงินเท่าไหร่ใช้หมดครับมาได้เงินมาเมื่อไหร่สมมติไปงานได้เงินมา10,000เอาละพาเพื่อนไปเที่ยวละคืนนี้อย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นมานานยังครับโอ้เกือบปีแล้วพี่แล้วแต่คบกับผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณปัดครับน้องปัดครับปัดเดี๋ยวเราจะได้เจอกับคุณปัดคุณปัดนี่เรียกว่าเป็นแฟนแฟนครับแฟนครับกะแต่งเลยไหมครับวันนี้ก็กะแต่งแล้วตอนนี้ก็คุยกันว่าผมก็อยากทำสร้างเนื้อสร้างตัวให้ยืนอยู่ให้ได้ก่อนเพราะผมอันดับแรกผมก็เคยคุยกับเขาบอกว่าอันดับแรกอยากดูแลลูกมั่งครับเพราะลูกยังไงผมยอมรับผิดอะเพราะแต่คือลูกผมก็ไม่ได้ไปหามานานผมก็ยังคุยทางเฟซเลยรออะไรอะทำไมไม่ไปหาผมยังไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมเพราะอะไรเพราะตัวเราที่ผ่านมาตัวเราทำตัวไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ลูกไปมาเห็นในภาพที่เราลบๆมีคนคอยว่าพ่อเที่ยวเกเรเสเพอะไรเงี้ยครับคิดว่าลูกเขาคิดอย่างนั้นคิดผมว่าลูกบางครั้งลูกเขาก็ต้องคิดบางทีผมคุยกับลูกในเฟซนะครับพิมพ์ข้อความให้ลูกในเฟซบอกว่าน้องชื่อน้องวินคนโตน้องวินตอนนี้พ่อยังไม่พร้อมนะพ่ออาจเป็นพ่อไม่ดีของลูกนะรอพ่อพร้อมเมื่อไหร่พ่อจะไปหาคุณรู้สึกไม่ดีไหมว่าลูกจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีค่ารู้สึกครับทำไมคุณคิดว่าลูกของคุณคิดว่าคุณไม่มีค่าก็เราไม่เคยถามว่าช่วงแรกก็ดูแลเขาแต่ช่วงหลังเราไม่ค่อยดูแลเราก็ไม่ได้เคยใส่ใจอะไรเขาไม่ได้ใส่ใจมานานเลยก็นานแล้วสักพักแล้วพี่คือเราก็รู้ตัวเราก็เพิ่งมาแบบเปลี่ยนตัวเองได้นิสัยตัวเองได้แล้วก็ได้มีใครมาแนะนำเราอะไรอย่างนี้ครับอยากจะบอกลูกว่าอะไรคิดถึงเขาเพราะผมเป็นคนที่รักลูกด้วยทุ
ุกคนรู้ครับบางทีไม่เจอลูกนานน้องชายผมพาลูกมาหาที่ห้างผมยังร้องไห้กันห้างเลยคิดถึงอะไรตอนที่ร้องไห้คิดถึงคือเคยได้อยู่กับเขาเคยพาเขาเที่ยวขับเล่นเคยรับส่งเขาไปโรงเรียนแล้วทำไมมันกลับไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันอยากกลับไปแต่คือว่ามันกลับย้อนไปเหมือนเดิมไม่ได้อะพี่ทำไมอ่ะมันก็ทั้งคู่อะครับทางเขาก็บอกเขาเป็นห่วงผมเขาก็บอกอยากให้ผมอะเจอคนที่ดีคืออดีตภรรยาครับเขาบอกอยากให้ผมเจอคนที่ดีขอให้ช่วยด้วยครับสร้างฐานะใหม่ขออยากให้ผมไปเจอคนที่ดีแล้วขอบอกว่าอยากให้สร้างฐานะใหม่อย่าทำตัวเหมือนเดิมตอนที่คบอยู่กับเขาแต่เขาบอกว่าให้มารักเช็ดน้ำตาดิแต่เขาบอกว่าอย่าลืมลูกครับมีตอนไหนก็ให้พ่อมาหาลูกอะเต้นรออะไรรออะไรถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาสมมตินะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณไม่เห็นวันพรุ่งนี้กลายเป็นชาติหน้าอย่างนี้ดีกว่าสมมตินะคุณไม่เสียใจยังพูดดีเลยอย่างรู้ว่าว่าเรารออะไรก็ถามว่ารออะไรพี่ผมตอนนี้ผมก็รอให้ตัวผมพร้อมก่อนจริงๆตัวผมอยากผมไปแบบว่าอยากให้พร้อมแล้วทำให้ลูกเห็นว่าเออเราเปลี่ยนแล้วเรามีทำให้เขามีความสุขอะครับแล้วถ้าเราไม่พร้อมอะผมว่าผมจะรอไปเรื่อยๆไม่รอแล้วก็รอให้มันหมดปัญหาอะไรตรงนี้จบไปก่อนครับไม่ได้อยากจะกอดลูกเลยเหรออยากค่ะแล้วทำไมถ้าคุณไปหาลูกผมไม่คิดว่าภรรยาคุณจะไม่ให้คุณเจอลูกนะให้ครับให้ครับและถ้าคุณไปหาลูกลูกอยากกอดผมว่าคุณก็กอดได้นะครับเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาไม่พร้อมที่จะเจอคุณผมไม่ได้คิดผมคิดว่าผมไม่พร้อมที่ยังเจอหน้าเขาครับผมไม่พร้อมที่จะยังเจอหน้าลูกเอาตัวผมเอางี้เราต้องคุยให้เคลียร์ผมต้องมีคำตอบคุณผู้ชมทางบ้านต้องรู้คำตอบว่าเรารออะไรไม่ได้รออะไรผมรอคือรอตัวผมให้พร้อมคือมีอะไรดีขึ้นกว่านี้พี่ถ้าไปเราไปไม่พร้อมคือเราก็เหมือนมันก็เหมือนเดิมครับผมยังให้มีให้พร้อมปลาพาลูกรับลูกไปเที่ยวเอาลูกมาอยู่กับเรามากอะไรอย่างนี้ครับอ๋อกะว่ามาดูแลใหม่เลยอย่างเงี้ยเหรอก็อยากเริ่มต้นดูแลเขาครับคือว่าถ้าถามว่าผมไปหาได้ไหมก็ไปแบบไปวันเดียวกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความทำได้ทำได้อย่างงั้นก็ใครก็ทำได้แต่ผมอยากทดแทนสิ่งที่ว่าผมทำให้เขาขาดหายไปครับงั้นเรามาวางแผนกันดีกว่าในวันนี้ในรายการนะเราจะให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองอีกกี่เดือนในการเตรียมตัวเพื่อจะได้เป็นพ่อใหม่ครับจะได้มีลูกกลับมาใหม่คุยกับแฟนผมคนใหม่แฟนก็บอกว่าขอเวลาอีกแค่เดือน2เดือนผมพร้อมที่จะกลับไปดูแลครับงั้นเราเรียกแฟนใหม่มาคุยด้วยได้มั้ยชื่อคุณอะไรนะฮะคุณปัดครับคุณปัดเดี๋ยวเราเชิญคุณปัดเข้ามาในรายการดีกว่ามานั่งคู่กันนะครับครับคุณปัดใช่ไหมลูกปัดนะฮะลูกปัดค่ะลูกปัดที่มานั่งวันนี้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณที่มาเจอกันนะฮะเจอกันยังไงนะฮะนัดผมไปงานที่ลพบุรีครับไปแบบงานโชว์ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอจากรู้จักรุ่นพี่ขอแนะนำแล้วก็ขอเบอร์แล้วก็คุยกันมาสักพักครับปกติวีรบุรุษเขาจะไม่ร้องไห้อาจจะร้องตอนได้เหรียญหน่อยแต่ว่าวันนี้จัดเต็มจริงๆเนาะผมโหเรื่องลูกผมครับปัดกับลูกแต่เรื่องลูกผมไม่ได้บางทีไม่ได้คุยกับลูกบางทีผมนึงปัดเล่าให้ฟังหน่อยสิมันขนาดไหนเรื่องลูกหมายถึงว่าก็หนูพยายามจะถามเขาตลอดค่ะว่าคุยกับลูกบ้างไหมคุยกับลูกหรือยังค่ะคือเขาจะเล่าให้ฟังแล้วก็คุยกันบ้างก็คุยกันเรื่อยๆค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้อยากให้ปัดช่วยเคลียร์หน่อยว่าตกลงตอนนี้เราเขาบอกเขารอก่อน
รออะไรนะรอให้ตัวเองพร้อมใช่ค่ะรอให้พร้อมรอให้มีอะไรที่แบบเหมือนตั้งตัวได้อีกครั้งนึงอะค่ะแล้วคือจะให้พี่เขากลับไปส่งเสียเลี้ยงดูลูกเขาเหมือนเดิมเงี้ยค่ะเมื่อกี้มานะบอกว่า2เดือน2เดือนแล้วเล่าให้ผมฟังซิวางแผนกันยังไงบ้างก็คือผมวางแผนตอนนี้ผมว่าทำขนมขายพูดง่ายๆครับคือมันตอนนี้มันก็โอเคมีคนสร้างมีคนอะไรเยอะแล้วตอนนี้ก็เราก็พอมีจะมีงานอะไรเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีบางทีก็มีคนโทรมาแบบติดต่อให้เราไปสอนมวยมั่งอะไรมั่งแต่ใจของผมตอนนี้คืออยากไปเปิดยิมสอนมวยเล็กๆที่บ้านของอีกบ้านมีครับครับบ้านที่ไหนนะครับอยู่บ้านมีลพบุรีค่ะอยู่ที่ลพบุรีครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรามีไอเดียหลายอย่างครับเหลือเกินอ่ะผมไม่แน่ใจว่าการมีไอเดียหลายอย่างมันจะทำได้ดีสักอย่างไหมก็เลยจะถามว่าอะไรที่มันที่เราจะมุ่งมั่นเลยว่ามันจะสุดยอดแน่นอนแล้วคนอื่นทำไม่ได้แล้วเราทำได้มุ่งมั่นเลยที่ว่าคนอื่นทำไม่ได้เราทำได้ดีแน่ๆคุกกี้ขนมขนมครับระหว่างขนมกับค่ายมวยมันก็ไปด้วยกันนะพี่คือว่าถามว่าค่ายมวยผมก็ได้เพราะมันเป็นอาชีพของผมมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ถามว่าโอเคตอนนี้ถามว่าชื่อผมยังไปสอนมวยได้ไหมตามไหนก็มียาวีคนยังมาเรียนนะครับมันก็พอไปได้พี่ก็คือถามว่าเราก็อยากเปิดใจจริงกับผมอะไม่เคยคิดอยากจะเปิดไม่เคยคิดอยากจะสอนพี่ผมพูดตรงนี้เลยครับตอนนี้คือแฟนต่อบอกว่าทำไมไม่เปิดมันมีอาชีพติดตัวจากของเรามาตั้งแต่เด็กคือเราก็มีวิชาอยู่แล้วเราจะทิ้งมันไปทำไมครับแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ครับก็ยังคิดว่าเดี๋ยวรอเคลียร์เรื่องขนมให้ลงตัวกว่านี้ก่อนค่ะเรื่องขนมนี่เอาคนนะถามเยอะนิดนึงได้ค่ะเพราะอยากรู้จริงได้ค่ะเพราะอยากให้รีบไปเจอลูกไงรออะไรเรื่องขนมก็รออะไรหรอตอนแรกผมพูดตรงๆผมทำใหม่ๆผมทำกันแค่2คนครับเพราะเราเพิ่งขายเราไม่รู้ว่าขายกันยังไงผมก็ขายแต่ทางเฟซครับแต่ตอนนี้คือผมกับแฟนวางมือแล้วคือว่าไม่ได้วางมือแบบเราจ้างเราก็ไม่ได้จ้างคือเราให้แม่ครับแล้วก็พ่อป้าอะไรมาช่วยกัน 3-4 คนครับแล้วคือตอนนี้คือให้มันเคลียร์อะไรให้ลงตัวปุ๊บผมก็จะทำค่ายมวยต่อเลยครับครับครับเอาอย่างงี้ในออกรายการนี้ทั้งทีครับเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าวันที่คุณได้เหรียญวันนั้นคนไทยทั้งประเทศมีความสุขมากครับทั้ง2ครั้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินครับคุณให้ความสุขกับพี่น้องชาวไทยจนผมพูดได้เลยถ้าไม่มีวันนั้นเราคงไม่เราคนไทยคงไม่มีความสุขขนาดนี้ดังนั้นวันนี้คนไทยจะต้องให้คืนกับมานัทเราจะช่วยคุณขายขนมนะฮะถ้าใครอยากซื้อขนมของมานัทครับผมขนมชื่ออะไรนะครับ Conflict Hero ครับ Conflict Hero อร่อยมั้ยอร่อยค่ะไม่รู้จะรสชาติยังไงแต่ว่าต้องอุดหนุนกันหน่อยครับผมเขาต้องติดต่อยังไงฮะก็มีหน้าเฟซพี่เขาค่ะคือมานัทบุญจำนงนะคะแล้วก็หน้าเฟซของมานัทบุญจำนงใช่ค่ะก็มีที่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะถ้าเป็นหน้าเฟซขายหรือมีหน้าเฟซของคุกกี้เลยมั้ยของขนมเลยมั้ยครับไม่ค่ะเป็นเฟซพี่เขาอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปหน้าเฟซคุณก็สามารถเห็นข้อความใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็สั่งโทรมีเบอร์โทรครับเบอร์อะไรครับ084ค่ะ8823744ค่ะ084 823 7444ครับใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็รอขอแช่เบอร์ไว้นิดนึงเราต้องช่วยเหลือกันนะต้องบอกทุกฝ่ายที่ดูอยู่ในขณะนี้เราต้องช่วยกันจริงๆนะครับใจก็อยากมีหน้าร้านที่กรุงเทพด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งลูกค้าในกรุงเทพจะเยอะกว่าค่ะตอนนี้เงินที่ได้จากขนมเนี่ยมันเลี้ยงได้เลี้ยงตัวเองได้ในระดับนึงก็พอมีพอกินไปค่ะพอมีพอกินยังไม่ดีพอใช่ครับกะจะเปิดเป็นร้านใช่ครับแล้วพอมันอยู่ตัวแล้วใช่ก็จะเอาเงินไปลงทุนในการทำค่ายใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่คือแผนแล้วจะตั้งใจแล้วครับงั้นเราคุยกันวันนี้3คนจากวันนี้ไปนี่คือแผนของเราเนาะครับผมขายขนมก่อนครับแล้วอีกกี่เดือนดีฮะอีก2เดือนครับไม่เกินแน่นอนไม่เกินเดือนหน้าครับผมตั้งใจจะเปิดยิมอยู่แล้วครับอุ้ยคุกกี้เดือนเดียวแล้วก็ลงทุนได้เลยไม่ใช่ขนมเดือนเดียวลงไม่ใช่ครับยิมคือเราบางทีเราก็รู้จักสปอนเซอร์แล้วก็ขออุปกรณ์อะไรมาได้ครับอย่างเงี้ยครับก็ยิมสอนมวยมันไม่ต้องทำผมไม่ได้ทำเหมือนใหญ่โตอะไรขนาดนั้นครับครับครับทำเล็กๆครับหรือว่าจัดแมตช์พิเศษสมมติใช่ไหม จัดแมตช์พิเศษเลยคุณกับใครดีผมกับใครอ่ะคุณกับใครดีตอนนี้ผมคู่ควรผมคู่ควรกับใครเหรอคุณว่าใครผมไม่รู้ว่าคุณอยากต่อยใครผมอยากต่อยใครเหรอต่อยมวยอะไรต้องถามก่อนครับอะไรก็ได้ตอนนี้แหละถ้าให้ผมต่อยมวยสมัครเล่นนะผมอยากต่อยกับวัวขาวครับขนาดนั้นเลยใช่ครับเดิมพันด้วยอะไร
อ้าวเขาก็เป็นฮีโร่ด้านมวยไทยใช่ไหมครับผมก็ฮีโร่สมัครเล่นลองมาต่อยกันเพราะมวยไทยถ้าผมต่อยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้เปล่าแต่เขาเป็นนักมวยที่ซ้อมมาตลอดแต่ผมหยุดมานานแล้วผมก็อยากแค่ลองดูว่าเขาเก่งจริงไหมเคยเจอกันไหมเคยครับเคยเจอแล้วเคยคุยไหมว่าจะลองชกไม่เคยคุยกันครับครับอ่ะให้ท้าผ่านรายการเลยก็ได้ครับลองคุยกับพวกเขาเลยไหมลองดูลองสมมติผมก็ดูอยู่ก็เห็นคือผมก็ไม่ได้เหมือนว่าท้าเราอยากคืออยากลองดูอยากให้ลองดูว่าบัวขาวต่อยมวยสมัครเล่นเก่งไหมลองมาต่อยกับผมดูมากถ้าเกิดว่าบัวขาวรักคำท้าเดี๋ยวผมจะเป็นโปรโมเตอร์ให้ได้ครับกับทั้งสองคนเลยก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาคุยกับเราขอบคุณจริงๆนะครับเอาละขอทวนใหม่นะฮะเรื่องขนมหลังจากวันนี้ก็หวังว่าจะมีคนติดต่อไปเยอะขึ้นพี่น้องชาวไทยต้องช่วยเราด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดค่ายยิมเล็กๆเอาละรักคุณคิดว่าคุณจะเป็นพ่อที่พร้อมที่จะกลับไปหาลูกในเดือนไหนก็ผมบอกพี่แล้วขอเวลาอีก2เดือนครับพฤษภาครับผมพร้อมที่จะกลับไปดูแลเขาเติมสิ่งขาดหายที่ผมทำให้เขาไปครับจะกลับมาเติมให้เต็มให้เขาครับมันพฤษภาวินาทีที่คุณไปรับลูกเนี่ยผมไปด้วยนะได้ครับอันนี้สัญญานะสัญญาครับคิดว่าเขาทำตามสัญญาไหมครับทำได้ครับคุณสัญญาต่อหน้าพี่น้องชาวไทยแล้วนะสัญญาไม่ผมต้องการให้คุณสัญญาต่อหน้าพี่น้องชาวไทยเพราะอะไรคุณจะได้ตั้งใจครับผมคุณจะได้รู้ว่ามีคนเป็นล้านรอดูอยู่ครับพฤษภาคมนะครับครับผมกล้องผมพร้อมทุกเมื่อใช่ครับจะต้นกลางหรือปลายเดือนก็ได้แล้วแต่คุณครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามวินาทีที่คุณพ่อมนัสเนี่ยกลับไปหาคุณลูกใหม่ครั้งครับผมวันนั้นจะบอกลูกว่าไงก็อยากจะขอโทษเขาก็ระดับแรกคือผมจะอยากขอโทษทั้งแม่ยายแล้วก็แฟนผมที่ผมทำให้ไม่ได้ดูแลลูกมาแล้วก็อยากขอบคุณเขาที่ดูแลลูกแทนผมมาตลอดครับแล้วอยากขอโทษลูกแล้วก็ต่อไปนี้ผมก็อยากกลับมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปให้เต็มครับน่าภูมิใจเนาะมีแฟนเป็นมนัสเนี่ยเนาะรักกันมากนะเนี่ยผมรู้สึกได้เลยแล้วเนี่ยโทษทีเก้าอี้เขาจัดห่างไปนิดนึงเลยว่ามันวิวมันสวยไงข้างหลังถ้านั่งใกล้มันวิวมันจะไม่สวยพี่ถ้าไม่มีเขานะไม่รู้จะมีมนัสเปลี่ยนมาเหมือนทุกวันนี้เปล่าเลยครับเขาช่วยคุณเยอะมากช่วยมากเลยพลิกเป็นคนละคนใช่ครับจะใช้ชีวิตแบบเสเพครับพูดใช้ชีวิตเสเพเลยครับกินเที่ยวทุกวันนะครับเตือนเขาว่าไงบ้างก็ไม่ได้พูดอะไรมากคือเราจะพูดแล้วก็ให้เขาคิดเองด้วยค่ะว่าคือถ้าเกิดอยากมีชีวิตเหมือนเดิมก็คือให้เขาคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาเขามีความสุขไหมเขาโอเคไหมถ้าเกิดคิดว่าเขาโอเคก็ไม่เป็นไรคือคุณก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตใหม่คืออยากมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่หรือครอบครัวที่อบอุ่นเพราะปกติแล้วครอบครัวหนูก็คือพ่อแม่ก็ไม่อยู่ด้วยกันคือเราเข้าใจตรงจุดนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเราก็มาเติมเต็มตรงนี้ดีกว่าเขาก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะพยายามดึงเข้ามาในที่ที่แบบที่ที่ดีจุดๆที่ดีค่ะหลายๆอย่างคุณเป็นฮีโร่ของพวกเรานะมันจะจบอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมมันยังจะจบอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่วันนี้เป็นวันดีนะผมว่าเราแค่คิดก็มีความสุขแล้วอะผมว่าแล้วมันก็แค่อีก2เดือนเองอะผมเริ่มแล้วนะครับผมที่เหลือคุณต้องช่วยผมนะได้ครับถ้าพฤษภาคมนี่มันไม่เกิดขึ้นที่ผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ